หอดูดาววัดสันเปาโลวัดสันเปาโลเป็นวัดในคริสตศาสนาแต่ชาวบ้านมักจะเรียกว่าตึกสันเปาโลวัดนี้เป็นวัดที่สำคัญด้านการดาราศาสตร์แห่งแรกของประเทศสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมอบที่ดินให้กับคณะบาทหลวงนิกายเยซูอิต12รูปที่เดินทางมากรุงสยามเป็นครั้งที่2หลังจากเดินทางมาก่อนครั้งแรก6รูปวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2228ถึง2230หลังจากคณะบาทหลวงชุดแรกเดินทางเข้ามาแล้วและสร้างสำหรับบาทหลวงชุดที่2ซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์ที่จะมาประจำที่เมืองลพบุรีโดยเดินทางเข้ามาพร้อมกับพระยาโกษาปานที่ไปเจริญพระไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่14วัดนี้เป็นทั้งที่พักที่ทำกิจกรรมทางศาสนาและที่สำคัญก็คือมีหอดูดาวซึ่งเป็นที่สังเกตการทางดาราศาสตร์แห่งแรกในกรุงสยามสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงศึกษาเกี่ยวกับดาราศาสตร์ร่วมกับบาทหลวงและทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาณพระที่นั่งเย็นจากหลักฐานการขุดแต่งของสำนักศิลปากรที่4ลพบุรีพอสรุปได้ว่าวัดสันเปาโลมีสิ่งก่อสร้างหลัก2ส่วนคือ 1. อาคารโบสถ์ปัจจุบันเหลือให้เห็นเป็นซากบริเวณส่วนฐานสันนิษฐานว่าโบสถ์นี้สร้างไม่แล้วเสร็จ 2. อาคารที่พักและเป็นสถานศึกษาสร้างต่อกันเป็นแนวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นอาคาร2ชั้นตกแต่งศิลปะแบบไทยผสมยุโรปมีลานกว้างอยู่ภายในอาคารด้านหนึ่งของแนวอาคารทำเป็นแปรนรูปทรงแปดเหลี่ยมมีส่วนสูง4ชั้นซึ่งสูงกว่าส่วนอื่นเอาไว้ใช้เป็นหอดูดาวเมื่อมีการเปลี่ยนแผ่นดินมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวัดสันเปาโลจึงถูกทิ้งร้างจึงสามารถกล่าวได้ว่าวัดสันเปาโลเป็นแหล่งวิทยาการความรู้ด้านดาราศาสตร์แห่งแรกของประเทศ